เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมิเกลเมริโน่กองกลางทีมชาติสเปนครับย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเป็นทางการแล้วนะครับถ่ายรูปเปิดตัวกันแล้วนะครับคลิปนี้ครับอัปเดตตลาดกันเลยแล้วกันนะมีขาออกด้วยอาร์เซนอลปล่อยเอ็ดดี้เอ็นเกเทียได้แล้วฟาบิโอวิเอล่ามีที่ไปแล้วนะครับมีบางคนยังไม่มีที่ไปด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าจะไปที่ไหนกันไหมและหรืออาร์เซนอลจะซื้อใครเพิ่มต่อจากนี้อีกหรือเปล่ารวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและเนื้อหาหลักของเราในคลิปนี้เป็นตลาดซื้อขายโค้งสุดท้ายซัมเมอร์แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับอาร์เซนอลก็เรียกว่าเสริมทัพเสริมทีมหลักๆแล้ว2คนนะครับนั่นก็คือคาราฟิโอรี่กองหลังทีมชาติอิตาลีแล้วก็ล่าสุดมิเกลเมริโน่กองกลางดีกรีแชมป์ยุโรปจากทีมชาติสเปนนะครับของเรอัลโซเซดาดนะย้ายมาเป็นทางการแล้วนะครับถ่ายรูปถ่ายโปรไฟล์นะครับถ่ายต่างๆนานาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ตื่นเต้นได้เห็นบรรยากาศต่างๆนานามีบทสัมภาษณ์มาแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวผมรวมไว้ในคลิปนี้เลยนะก็เดี๋ยวค่อยๆได้เรียงกันไปทีละประเด็นก็แล้วกันนะแล้วก็รวมไปถึงนะครับขาเข้าขาออกรายอื่นๆด้วยนะครับก็จะมีอัปเดตภายในคลิปนี้ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นฝากทุกคนกดติดตามพวกเราคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับฝากทุกคนคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับตลาดใกล้จะปิดแล้วโค้งสุดท้ายแล้วอยากซื้อใครเพิ่มอยากขายใครออกไปอีกหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนื้อหาสาระเราเยอะครับเริ่มต้นจากข่าวที่ทุกคนสนใจมากที่สุดครับมิเกลเมริโน่ครับกองกลางดีกรีทีมชาติสเปนวัย28ปีย้ายจากเรอัลโซเซดาดในศึกลาลิก้าสเปนมาสู่อาร์เซนอลที่ลอนดอนเหนือประเทศอังกฤษครับเล่นให้กับอาร์เซนอลในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคำรบที่2แล้วนะครับที่เขามาเล่นให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษแห่งนี้นั่นเองนะก็ยืนยันอย่างเป็นทางการครับค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านปอนด์นะครับมีแอดออนต่างๆนานาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญายาว4ปีนะครับนะแล้วก็มีแอดออนบวกอีก1ปีนะครับแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข23นะครับซึ่งก็เป็นหมายเลขที่ผมชอบด้วยนะผมเองก็ชอบใส่หมายเลข23ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหมายเลขที่อดีตนักเตะอาร์เซนอลหลายๆคนเคยใส่นะครับก็มีโซแคมเบลไงนะครับมีอังเดรอาชวินไงนะครับก็หลายคนก็เคยใส่นั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของเมริโน่นะครับนะก็เรียกว่าอำลาทางด้านโซเซดาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากรับใช้มาอย่างยาวนานนะครับเล่นไปทั้งหมด242เกมทำไป27ประตูกับอีก30แอสซิสต์นะครับแล้วก็เคยเล่นร่วมกับทางด้านกัปตันทีมของเราอย่างมาติสเออเดกาดด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีส่วนสำคัญในการซื้อขายดีลนี้ก็คือเอดูนะครับกับทางด้านของมิเกลอาร์เตต้านะชื่อมิเกลเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เคยอยู่โซเซดาดเหมือนกันด้วยนะครับก็บรรลุเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยของดีลนี้แล้วกันนะครับเป็นกองกลางนะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งเบอร์6และเบอร์8นะครับอ้อเดี๋ยวผมจะทำยิบย่อยของมิเกลเมริโน่เนี่ยในกันเนอร์โปรไฟล์ให้ก็แล้วกันจะได้ไปดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาแค่รายละเอียดการซื้อขายก่อนแล้วก็บทสัมภาษณ์แรกของดีลนี้นะครับบทสัมภาษณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวนะครับในห้องประชุมของทีมอาร์เซนอลนะครับบทพูดคุยแรกนะครับซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเป็นการพูดคุยระหว่างภายในทีมนะครับมิเกลอาร์เตต้าเป็นคนบอกข่าวดีนี้ก่อนนะครับเขาก็บอกว่าสำหรับมีข่าวดีนะครับสำหรับพวกเรานะก็เราทุกคนก็ต้องต้อนรับทางด้านของนักเตะใหม่ของเรานะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยบอกเขาตรงๆว่าเราใช้ชีวิตวิถีชีวิตของพวกเราเป็นยังไงเราพูดภาษาอะไรการเราสื่อสารยังไงกันนะครับแล้วก็อยากให้เขาปรับตัวกับทีมเราให้เร็วที่สุดแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าพวกเราคาดหวังยังไงเรามีวัฒนธรรมอะไรแบบไหนยังไงกันนั่นเองนะครับแล้วก็บอกให้ทางด้านของมิเกลเมริโน่เนี่ยมีอะไรอยากจะพูดไหมนะครับเมริโน่ก็ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็อยู่กับทุกคนในที่นี้นะครับแล้วก็ผมตื่นเต้นมากๆสำหรับฤดูกาลนี้หวังว่าเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับอันนี้พูดกันเองในทีมนะไม่เกี่ยวกับที่สัมภาษณ์
เป็น public นะอ่ะสัมภาษณ์เป็น public เดี๋ยวผมไล่เรียงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงมิเกลเมริโน่เนี่ยไปฟังของทางด้านเอดูก่อนไหมไปดูบทสัมภาษณ์ต่างๆนานาของสตาฟเราก่อนดีกว่าไหมนะครับสำหรับดีลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีความสุขเราแฮปปี้มากในการซื้อขายมิเกลเมริโน่สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับซึ่งมันเป็นส่วนผสมทำให้เรากลายเป็นยอดทีมนะครับเขามาจากทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นการซื้อขายที่หลายคนหลายทีมเนี่ยหลายสโมสรต้องการตัวเขาแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นอาร์เซนอลที่ทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็มิเกลเมริโน่เป็นเป้าหมายหลักของเราในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะเป็นผู้เล่นที่จะสามารถเข้ากับทีมได้นะครับโปรไฟล์แนวทางการทำทีมของเราต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเข้ามาเติมเต็มนะครับทำให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับการมาถึงของมิเกลเมริโน่นะครับเชื่อว่านะครับเขาจะมีเรื่องของประสบการณ์ที่ดีสภาพร่างกายเขาดีมากนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ฤดูกาลนี้เนี่ยทำให้เราไปสู่เป้าหมายของเราได้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับมิเกลเมริโน่เข้าสู่ครอบครัวอาร์เซนอลหวังว่าเขาจะเล่นให้กับอาร์เซนอลปรับตัวอาร์เซนอลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี่คือเอดูนั่นเองนะไปดูทางด้านของเจ้าตัวเลยดีกว่านะครับนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมไปดูมิเกลอาร์เตต้าก่อนดีกว่ามิเกลอาร์เตต้าก่อนดีกว่านะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับบอกว่าเรายินดีต้อนรับนะฮะมิเกลเมริโน่แล้วก็ครอบครัวของเมริโน่เนี่ยเข้าสู่สโมสรอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อยากเห็นเขาสวมเสื้ออาร์เซนอลเร็วๆก็คืออยากเห็นเขาลงทำแข่งขันเร็วๆนั่นเองนะแล้วก็เขาบอกว่ามิเกลเมริโน่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพนะครับมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานในสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับเขาผ่านการเล่นในทั้งเขาผ่านการเล่นในระดับสูงในระดับท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติอย่างที่บอกไปนะได้แชมป์กับทีมชาติสเปนด้วยนะครับในหลากหลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับมิเกลเมริโน่เนี่ยทำให้ขุมกำลังของพวกเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเราติดตามการแข่งขันยูโรกับทีมชาติสเปนของมิเกลเมริโน่นะครับแล้วเขาพาทีมเป็นแชมป์ได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ยินดีมากๆที่มิเกลเมริโน่เลือกที่จะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วก็เราก็ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราเราแทบจะรอไม่ไหวแล้วผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ใช้งานนักเตะรายนี้นะครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมได้บอกไว้นะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์หวานๆแฮ่ของกันและกันเลยนะส่วนมิเกลเมริโน่ครับนะฮะก็ให้สัมภาษณ์โอ้โหผมว่าหลายคนพอได้เห็นได้ยินแล้วนะครับผมพาไปดูแบบเต็มๆเลยอันนี้ official นะฮะนักข่าวหรือว่าทีมงานสโมสรเนี่ยน่าจะเป็นคนเกริ่นถามนะครับแล้วก็เมริโน่ก็เป็นคนตอบนะครับเขาก็พูดคุยในหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของการเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนี่หลายคนได้เห็นภาพไปแล้วนะครับมิเกลเมริโน่โพสต์ใน Instagram ส่วนตัวนะครับว่าเขาเนี่ยเคยได้สวมเสื้ออาร์เซนอลนะครับตอนที่เขายังอายุแค่9ขวบนะครับแล้วก็ถ่ายเตะจุ๊ยเหมือนเป็นนักเตะแบบเปิดตัวนักเตะนะครับแล้วก็แบบโพสต์ว่าแบบ always gunner นะครับก็คือเป็นกันเนอร์ตลอดมาเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลตั้งแต่เด็กๆนะครับจนเติบโตนะครับเขาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้แบบนี้ว่าก่อนหน้านี้พ่อเขาก็เป็นนักฟุตบอลนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็จะเรียกว่าอินกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่ว่าเสื้อบอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อของทีมพ่อเล่นทีมไหนก็มีทีมนั้นนะครับสมมุติผมเป็นนักเตะบุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะครับลูกผมก็จะใส่เสื้อบุรีรัมย์อะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนึงครับนะฮะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วก็มอบชุดแข่งอาร์เซนอลแบบเต็มยศเป็นของขวัญให้ผมนะฮะผมจำได้เลยครับตอนนั้นเนี่ยผมถ่ายรูปตัวเองเหมือนกับเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะฮะแอคท่าเหยียบบอลอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนเปิดตัวนักบอลและวันนี้ครับตอนนี้นาทีนี้ครับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงแล้วนะครับผมได้เล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่นี่นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหถ่ายมาแล้วกว่า20ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับถือว่าเหมือนแบบฝันที่เป็นจริงนะฮะอันนี้ยิ่งกว่าฝันที่เป็นจริงอีกนะเพราะมีหลักฐานด้วยว่าเคยอินกับอาร์เซนอลขนาดนั้นนะเรียกว่าแบบมึงเปิดตัวแบบนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยฮะนะฮะแฟนบอลอาร์เซนอลอย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าเปิดใจให้ได้โดยง่ายเลยนะครับแต่ว่าผลงานจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงนะครับอ่ะงั้นมาดูผลงานกันเลยดีกว่าครับผลงานของมิเกลเมริโน่มีสถิตินึงที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเขาสามารถดวลชนะการดวลเนี่ยมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับโดยมีสถิติการชนะดวลถึง326ครั้งซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับก็ถูกนักข่าวถามประเด็นนี้เขาบอกว่า
นั่นคือผลงานของผมนั่นคือประสิทธิภาพในการทำงานในเกมของผมนะครับแต่มันก็แสดงถึงคาแรคเตอร์ของตัวตนของผมผมลุยผมสู้ทุกจังหวะแน่นอนครับนะฮะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนะครับบางเราสามบางทีคุณสามารถเอาชนะได้นะครับบางทีคุณก็แพ้ได้นะครับผมคงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผมจะชนะทุกครั้งในการดวลนะครับแต่สิ่งที่ผมสัญญาได้ก็คือผมจะสู้ 100% ในทุกจังหวะโอ้โหเป็นไงนะครับคือสถิติเขาดีครับในการดวลตัวต่อตัวกันนะครับชนะถึง326ครั้งซึ่งมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ยุโรปนะเขาก็บอกว่าเออมันก็มีแพ้มีชนะบ้างแหละในการดวลกันตัวต่อตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมไม่รับประกันหรอกว่าสถิตินี้มันจะคงอยู่ต่อไปแต่ผมรับประกันว่าผม 100% ในการดวลแน่นอนนะครับโอ้โหแต่ก็หล่อมากนะนอกจากหน้าตาดียังพูดดีต่างหากนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงในประเด็นนี้ว่าแหมพี่จะให้ผมอวยตัวเองเนี่ยมันก็เขินนิดนึงนะฮะแต่ผมรับประกันได้อย่างนึงว่าผมเป็นคนทำงานหนักครับจริงจังนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับแล้วก็ผมชอบทำงานกับทีมนะครับไม่ว่าจะ เล่นฟุตบอลในสนามหรือนอกสนามนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญก็คือผมมีความเป็นบอลสเปนอยู่สูงมากๆก็น่าจะช่วยให้กับทีมนี้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็พูดถึงท้าความไปถึงการที่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือเล่นให้กับนิวคาสเซิลนั่นเองนะเขาบอกว่าการมาเล่นให้กับนิวคาสเซิลก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆของตัวเขานะเขาเคยมีปัญหาเรื่องโฮมซิกนะคิดถึงบ้านก็เลยต้องกลับไปเล่นที่ลีกสเปนนะตอนนั้นเล่นให้กับนิวคาสเซิลก็ถือว่าได้ประสบการณ์เขาบอกว่ามันทำให้ผมได้เรียนรู้พรีเมียร์ลีกนะฮะว่ามันเป็นลีกที่ยากนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับคุณเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในลีกนี้เนี่ยทุกอย่างมันยากไปหมดนะครับทุกเกมมันยากนะครับและแน่นอนครับก็มีการพูดคุยกับทั้งอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ยังเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วไม่ได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็เราต้องรักษามาตรฐานนะฮะในระดับสูงตลอดเวลาเราต้องชนะในทุกเกมนะครับเป็นข้อดีที่ทำให้ผมเนี่ยก่อนหน้านี้มาเล่นในนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับได้รู้ถึงข้อมูลในทุกๆสนามในพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรยากาศที่จะต้องเจอนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบของผมณเวลานี้คือก็จะสื่อสารว่าผมไม่ใช่ของใหม่ของพรีเมียร์ลีกผมไม่ใช่หน้าใหม่ผมไม่ใช่ไก่อ่อนนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าพรีเมียร์ลีกมันเป็นอย่างไรผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรนั่นคือสิ่งที่ผมเคยเจอมาแล้วและจะปรับตัวให้ได้โดยเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นที่เขาเคยเล่นกับมาร์ตินเออเดกาดที่เรอัลโซเซดาดครับนะก็บอกว่าก่อนหน้าที่จะย้ายมา 2-3 วันเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้เท็กซ์คุยกับมาร์ตินเออเดกาดนะครับก็เออเดกาดบอกว่าเขามีความสุขที่ผมจะย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่จะได้กลับมาเล่นร่วมกันอีกครั้งนึงเราเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะครับในการประสานงานนะครับเราเคยมีความทรงจำครั้งนึงครับผมเล่นกับมาร์ตินโอเดกาดครับในเกมเยือนโอซาซูน่านะครับเรามีการเล่นชิ่ง 1-2 กันนะครับแล้วก็จบด้วยการทำประตูนะครับนะก็เขาก็พูดท้าความนะว่าเคยเรียกว่ามีคอนเนคชั่นที่ดีกับมาร์ตินโอเดกาดแต่ตอนนั้นโอเดกาดยังเป็นดาวรุ่งนะส่วนเมริโน่นี่ถือว่าเป็นตัวหลักของโซเซดาดแล้วนะอันนี้สถานการณ์มันกลับกันแล้วนะตอนนี้โอเดกาดเป็นตัวหลักของอาร์เซนอลแล้วเมริโน่เนี่ยกลายมาเป็นนักเตะใหม่มาเป็นคนที่จะมาเสริมทัพเสริมทีมนั่นเองนะครับก็บอกว่าในทุกการซ้อมในทุกการแข่งขันนะครับผมคิดว่าจะมีการประสานงานที่ดีกับมาร์ตินโอเดกาดเพราะว่าโอเดกาดเนี่ยเป็นคนที่เคลื่อนที่หาตำแหน่งได้ดีนะครับและมันจะทำให้การทำงานร่วมกันกับผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับบทสัมภาษณ์แรกๆของมิเกลเมริโน่ที่ย้ายมาสู่อาร์เซนอลนั่นเองครับอ่ะใช้เวลากับพ่อหนุ่มสเปนรายนี้ไปเยอะแล้วนะครับไปดูขาเข้าขาออกรายอื่นกันหน่อยแล้วกันอันอื่นๆผมจะรีบไปอย่างรวดเร็วนะจะได้เรียกว่าไม่ยาวมากคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเลยเถิดเกินไปนั่นเองนะครับผมพาไปดูเรื่องของขาขายก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ครับอาร์เซนอลได้บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวเอ็ดดี้เดอะคิงอองเกทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ็นเกเทียจะย้ายไปเล่นให้กับทีมคริสตัลพาเลทครับนะทีมร่วมเมืองลอนดอนของอาร์เซนอลนั่นเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยพาเลทก็มีชื่อพัวพันอยู่ในดีลนี้มาตลอดนะครับแล้วก็อาร์เซนอลต้องการ30ล้านปอนด์เนี่ยก็ถอยทับกลับไปมีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เข้ามามาร์กเซย์เข้ามาออกไปนี่นั่นนู่นแต่ตอนนี้มันจบแล้วครับนายครับจบที่อาร์เซนอลจะปล่อยให้กับคริสตัลพาเลทในค่าตัว25ล้านบวกกับอีก5ล้านปอนด์เป็นแอดออนนะครับโดยที่ข้อตกลงเนี่ยเหลือแต่เพียงแค่ตัว
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็การตรวจสอบร่างกายรอเปิดตัวซึ่งอาร์เซนอลใน2เกมล่าสุดเนี่ยไม่ใช้เอ็ดดี้เอ็นเกเทียเลยนะเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมที่สุดไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับจะทำให้ดีลนี้ไม่มีปัญหานั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่ารอแค่ชูเสื้อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้ในราคาที่อาร์เซนอลต้องการคือ30ล้านปอนด์นั่นเองครับส่วนอีกคนนึงครับฟาบิโอวิเอร่าครับก็ย้ายไปเล่นให้กับ FC ปอร์โตในฐานะยืมตัวนะแล้วก็ต้องเรียกว่ารับผิดชอบค่าเหนื่อยของฟาบิโอวิเอร่านะครับแต่ว่าไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขดีๆของอาร์เซนอลนะไม่ต้องจ่ายค่าตรงค่าเหนื่อยนักตรงนักเตะนะครับแล้วก็ไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อยากได้ไปร่วมดีลเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงหลังจบฤดูกาลนะครับนะก็มีอีกออปชันหนึ่งที่อาร์เซนอลใส่ไปในเงื่อนไขการยืมตัวคราวนี้คือ FC ปอร์โตต้องให้ฟาบิโอวิเอร่ามีส่วนร่วมในการลงสนามในฤดูกาลนี้อย่างน้อย 50% หรือครึ่งหนึ่งของการทำแข่งขันนั่นเองถ้าซีซั่นนี้ปอร์โตลงแข่งขัน40นัดนะ50นัดนะครับต้องมีฟาบิโอวิเอร่าเล่นอยู่ในสนาม20-30เกมต่อฤดูกาลนะครับซึ่งจะทำให้นักเตะได้รับการพัฒนาฝีเท้านั่นเองนะแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข10เลยนะถือว่ากลายเป็นคนสำคัญของ FC ปอร์โตเลยทีเดียวเชียวนะครับก็หวังว่าจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์หวังว่าจะทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีขุมกำลังที่ดีในอนาคตนะครับคล้ายๆนักเตะหลายคนที่เราปล่อยยืมตัวไปนั่นเองนะเชื่อว่าน่าจะกลับมามีผลงานที่ดีกับอาร์เซนอลได้นั่นเองนะอ่ะหลายคนอยากจะรู้ขาเข้ามากกว่าบอกว่าขาขายเนี่ยผมเฉยๆครับพี่เก่งนะฮะขาเข้าจะมีอีกไหมครับพี่นะฮะจะมีบิ๊กดีลอีกไหมพี่เคยเกริ่นไว้แล้วนี่อาร์เซนอลจะมีบิ๊กดีลเนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะนะครับตอนนี้มีแพลมออกมาแล้วครับมีเล็บๆออกมาแล้วครับแต่ว่าฟังไว้หูไว้หูนะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอาร์เซนอลมีข่าวพัวพันกับกองหน้าหงแดงลิเวอร์พูลอย่างทางด้านนาวิดดุนเยสครับนะกองหน้าที่ต้องบอกว่ามีหน้าตาละไม้แน็กชาลีมีฝีเท้าฉกาจฉกรรจ์แต่ชอบยิงชนคานยิงชนเสาไปนิดนึงนะครับนะเคยก่อนมาลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเคยเป็นแคนดิเดตในการที่จะได้ตัวดาวเตะชาวอุรุกวัยรายนี้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางด้านนูนเยสเนี่ยเลือกลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก็ทำผลงานเนี่ยผมถือว่าคือค่าตัวเขาสูงนะครับน่าจะแถวๆร้อยล้านยูโรเลยนะครับแต่ว่าผลงานแฟนบอลก็คาดหวังเยอะนะครับแล้วก็เรียกว่ามีจังหวะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปก็แล้วกันแต่โดยรวมเนี่ยผมถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ว่าอาจจะมีจังหวะยิงชนเสาชนคานมากไปนิดนึงนะครับทำให้แฟนบอลทีมคู่แข่งอย่างแมนยูอย่างอาร์เซนอลเองหรืออย่างเอเวอร์ตันอย่างแมนซิตี้เนี่ยเรียกว่าเอาไปแซวๆกันหลายครั้งนะครับตอนนี้นะครับมีข่าวว่าอาร์เซนอลต้องการตัวและอาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ดูว่าจะไม่น่าใช้ทางด้านนาวินนูนเยสเป็นตัวหลักในฤดูกาลนี้นะครับก็เลยอุปสงค์อุปทานอาจจะลงตัวกันและอาจจะมีการซื้อขายกันในไม่กี่วันนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่มีรายละเอียดแม้กระทั่งค่าตัวจะเท่าไรจะมาจริงหรือเปล่าแล้วจะเล่นตรงไหนอย่างไรนะครับเรียกว่าเป็นข่าวลือแล้วกันข่าวลือแต่ว่าเป็นข่าวลือที่ผมมองว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มองตรงนี้เนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าอาร์เซนอลจะซื้อผู้เล่นในแนวรุกแน่นอนอย่างน้อย 1-2 ตัวก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าแล้วก็เอดูเนี่ยจะไม่ซื้อดีลที่เสียเปรียบนะฮะจะไม่ซื้อดีลที่เป็นpanic buy หรือว่าแบบซื้อด้วยความกังวลว่ามันจะไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยในแนวรุกเนี่ยผมถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับยิ่งได้มิเกลเมริโน่มาเสริมกลางให้ปึกเนี่ยนะครับแนวรุกเนี่ยนะครับถ้าได้ไอวานโทนี่มาซึ่งน่าจะไปเชลซีแล้วเนี่ยนะจะได้ดาวินนูเยสมาหรือว่าได้ตัวดีๆมาสักคนนึงเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์ทำให้ฤดูกาลนี้เราเชียร์บอลกันสนุกมากขึ้นนะครับตอบตรงนี้เลยว่าผมเชื่อว่ามีครับนะตอนนี้ในตลาดก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่อาร์เซนอลไปมีข่าวผัวพันแล้วก็มีอีกหลายตัวผู้เล่นนะครับที่ถูกหลายสโมสรพร้อมที่จำหน่ายจ่ายออกมาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วอย่างที่บอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝากติดตามกันอย่างใกล้ชิดและผมจะติดตามข่าวทุกข่าวอย่างใกล้ชิดมาฝากทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามคุยกันเนอร์สเอาไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดโดยเฉพาะข่าวซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ในอีกไม่กี่วันนี้ก็ตามนะครับนี่คือพอจะอัปเดตได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็เดี๋ยวว่ากันทีคราวหน้าผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายดีลแน่นอนนะครับขาออกเนี่ยยังมีแลมสเดลยังรอขายอยู่นะครับรีดเนลสันจะเอายังไงจะอยู่ต่อเลยไหมหรือว่าจะขายหรือยังไงยังเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันอีกต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยว
ฝากติดตามกันให้ครบทุกช่องทางและอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับว่าอยากได้ใครเพิ่มหรืออยากจะปล่อยใครเพิ่มนะครับนะแล้วอย่าลืมเจอกันใหม่ทีคราวหน้านะครับช่วงนี้เกาะติดกันหน่อยนะครับตลาดซื้อขายมันเข้มข้นสนุกจริงๆครับ